สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนัทนะคะในรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะวันนี้เปิดรายการด้วยข่าว LG Chem ที่ล่าสุดได้ยืนยันแล้วว่าเตรียมเปิดตัวแบตเตอรี่เจเนเรชั่นใหม่ภายในปี2016นี้ค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะโชซุกเจประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของบริษัท LG Chem เผยว่าภายในปี2016 LG Chem เตรียมเปิดตัวแบตเตอรี่รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งแบตเตอรี่รุ่นใหม่นี้มีจุดเด่นคือระยะทางขับเคลื่อนที่สามารถไปได้ไกลกว่า320กิโลเมตรแต่ LG Chem ยังคงปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลว่ามีค่ายรถยนต์ใดบ้างที่ให้ความสนใจแบตเตอรี่รุ่นใหม่นี้อย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้ผู้นำในตลาดรถพลังงานไฟฟ้าหรือ EV อย่าง Tesla Motor และ Nissan ได้ออกมาให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV ควรมีระยะทางขับเคลื่อนอย่างน้อย200ไมล์หรือราว320กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งเนื่องจากปัจจุบันรถดังกล่าวมีข้อจำกัดอยู่ที่ขนาดแบตเตอรี่ที่จะใหญ่มากและมีต้นทุนการผลิตที่สูงมากทีเดียวเลยค่ะมาต่อกันที่ข่าวของค่ายรถ Audi นะคะเตรียมยกเลิกการใช้งานและพัฒนาระบบเกียร์แบบ CVT จะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะค่าย Audi ได้เริ่มนำเกียร์ CVT มาใช้กับรถยนต์ของค่ายตนเองหลากหลายรุ่นจนกระทั่งได้รับความนิยมอย่างสูงตั้งแต่รถยนต์ไฮบริดไปจนถึงสกูตเตอร์ต่างก็นำเกียร์ชนิดนี้มาใช้กันแต่ล่าสุดค่ะ Audi ซึ่งเป็นผู้นำเทรนด์ดังกล่าวกับเริ่มลดรุ่นรถยนต์ที่ใช้ระบบเกียร์ CVT Multimatic ประกอบกับที่เคยเปิดเผยว่าตอนนี้ค่ะกำลังพัฒนาเกียร์ S-Tonic DCT จึงทำให้คาดการได้ว่าAudi มีแนวโน้มที่จะเลิกใช้เกียร์ CVT จริงๆโดยเกียร์ CVT หรือ Continuous Variable Transmission เป็นเกียร์ที่ใช้สายพานมีความสามารถในการแปรผันอัตราทดได้อย่างนุ่มนวลให้ความประหยัดได้เป็นอย่างดีแต่ยังมีข้อจำกัดในการใช้งานกับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ซึ่งยังต้องรอการพัฒนาต่อไปในอนาคตค่ะและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์นะคะขอบคุณบิกินี่สวยๆจากแอลค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของนัทแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ